สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก้อยมาชวนทำมื้อเย็นง่ายๆนะคะใครก็ทำได้ค่ะก็เริ่มด้วยน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะที่เราสับไว้แล้วนะคะวันนี้เป็นเมนูที่แบบมื้อเย็นลดน้ำหนักแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังอร่อยด้วยนะคะแล้วพี่ก้อยก็จะใช้ผักโขมค่ะพี่ก้อยซื้อผักโขมแบบแช่แข็งไว้ในตู้เย็นนะคะเราก็ออกมาให้ละลายน้ำแข็งหรือจะเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยกะหรี่ซอสนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมระหว่างผงกระเทียมแล้วเกลือนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ก็อย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันมีความเค็มของเกลือด้วยนะคะแต่ว่าหอมกระเทียมมากๆเลยค่ะเราผัดไปได้สักครู่หนึ่งพี่ก้อยก็ใช้ไข่3-4 ฟองนะคะสำหรับมื้อเย็นของพี่ก้อยนะคะคือจริงๆใครจะใช้ไข่แดงแค่2แล้วก็ทั้งหมดไข่ขาว3ใบก็ได้ค่ะแล้วพี่ก้อยก็จะใช้ non fat cheese นะคะจะเป็นมอสซาเรลล่าหรือเชสต้าหรือจะเป็นชีสประเภทที่ non fat ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็ทำจากนมนะคะเราก็เพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยแล้วก็หอมได้นิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้เห็นไหมคะมันน่ากินมากๆเลยมื้อเย็นของพี่ก้อยแบบเร่งด่วนนะคะประหยัดเวลาอร่อยด้วยแล้วก็ควบคุมหุ่นได้ด้วยถ้าใครไม่อยากใส่ขีดก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าพี่ก้อยไม่ได้ซีเรียสมากนะคะเพราะว่าก็ยังออกกำลังกายต่อเนื่องพี่ก้อยก็ใส่ชีสให้มันดูน่ากินหน่อยค่ะโอเคพี่ก้อยหิวแล้วขอกินก่อนนะคะเราไปดูชีสเยิ้มๆเลยว่าโอ้ยเห็นแล้วแบบว่าจาน1นี่ต้องจาน2เลยนะคะแล้วใครไม่ทําไม่ได้แล้วนะคะพี่ก้อยก็มีเกล็ดชีสนิดนึงนะคะก็โรยให้มันมีรสชาติของกรุบๆเกล็ดเนยหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะโอเคก็ลองไปทํากันดูนะคะไอเดียพี่ก้อยขอกินก่อนนะคะใครจะกินเป็นมื้ออาหารที่คลีนมากๆคลีน 100% นะคะก็ไม่ต้องใส่ชีสนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะพี่ก้อยก็ไม่ได้อยู่ในช่วงไดเอทนะคะแต่ก็ออกกำลังกายต่อเนื่องสม่ำเสมอออกทุกวันพี่ก้อยก็ให้รางวัลกับชีวิตบ้างเพิ่มความอร่อยให้ในมื้ออาหารของตัวเองบ้างค่ะไม่ได้สติ๊กเหมือนตอนไดเอทนะคะถ้าตอนไดเอทเนี่ยก็จะไม่ใส่ชีสเลยถ้าตอนแข่งก็จะไม่ใส่ชีสเลยแต่ตอนเนี้ยก้อยกลับมาใช้ชีวิตปกติก็กินบ้างแต่ไม่ได้กินทุกวันแล้วก็ไม่ได้กินบ่อยนะคะโอเคลองไปทำกันดูนะคะบายบายสวัสดีค่ะ